สถานีวิทยุหนองตะพานสัมพันธ์บ้านค่าย106.75เรดิโอไามเมืองระยอง103.75บ้านเพลเรดิโอ101.5วททบ้านนาอำเภอกแกลงเ7 5และวิทยุชุมชนสัมพันธ์อำเภอแกลง1 0 2 2 5เสนอรายการสื่อกลางโดยทวีปขวัญบุรีและกลุ่มสื่อกลาง อย่าแช่ข่าวปลอมกรมสัมปรกรเริ่มเก็บภาษ,ษีทุกวัดว่าแต่เขาอีเนาเป็นเองอนาคตใหม่โดนถากถางเสนอปฏิรูปกองทัพแต่รองวหนาพักยังอยู่บ้านหลวงสารรัฐธรรมนูญไม่เลื่อนนัดอ่านคดียุบพักอนาคตใหม่21กุมภาพันธ์กำหนดเดิม สมาชิกพักอนาคตใหม่คูหากโดนยุบพักฟ้องกะกะตเรียงตัวลูกคือทั้งประเทศประชาธิปัตย์เตือนอย่าเล่นนอกสภาเสรีสุวรรณพานนเตือนอย่าก,กดดันศาลนำไปสู่การียุคดูสิทโ,โพเผยประชาชนสนใจการซักฟอกระบุท่ารัฐบาลแก้ปัญหาช้า บรนทอนความเชื่อมั่นจีนเผยยอดผู้ป่วยโควิด -19 68,500รายตายแล้ว1,665คนประมูล 5G กสทชยิ้มกลิ่มเงินข้ารัฐแสนล้านบาทคนไทยจะได้ใช้ 5G ยิงไม่ยัง้งระบาดซ้ำ เกิดเหตุอีกที่บุรีรัมย์ฟังความจริงกับสื่อกลางจักสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำร,ร,รง ด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางคนดีทำให้คนอื่นดีได้หมายความว่าคนดีทำให้เกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปด้วยความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยากแต่เป็นไปได้ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดีจะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยากสำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดีพระบรมราโชวาทพระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เรื่องในโอกาสวันเฉลิมประชนมพนนะรรษาณสาลาดุสิตาลัยละระตหนักจิตดารโหฐานพระจะวังดุสิตวันที่4ธันวาคมพศ2 5 5 3สวัสดีครับต้อนรับสู่ช่วงเวลาของสื่อกลางเวลาของข่าวประจำวันครับวันนี้เป็นเช้าบรรจันจรครับ วันที่17เดือนกุมภาพันธ์2,563วันแรม9ค่าำเดือน3ปีกุลจุลศักราช1,387เป็นปีคริสตศักราช2,020วันจันทร์พีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเวลาดีวันนี้เช้าๆจะถึง11โมงสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีเหลืองทอง สีชมพูสีขาวแต่ถ้าเป็นตำราสวัสดีรักษาก็จะบอกว่าเป็นสีขาววันนี้ในอดีตวันที่17กลุ่กุมภาพันธ์เมื่อปีพศ2 4 2 4ในสมัยรัชกาลที่5เป็นวันเปิดการไปสนีโทรเลขระหว่างกรุงเทพกับจันทบุรีเป็นครั้งแรก วันนี้เมื่อปีพศ2444ในสมัยรัชกาลที่5เป็นวันตั้งกรมทะเบียนที่ดินสังกัดกระทรวงเกษตราธิการวันนี้เมื่อปีพศ2474ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เปลี่ยนชื่อกรมสุราเป็นกรมศัพสามิตเดิมนั้นชื่อตรงๆเลย กรมสุราดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมการจัดเก็บภาษีเหล้านี่แหละครับต่อหลังเรียกกรมสรรพสามิตสรรพะนะไม่ใช่สรรพะวันนี้เมื่อปีพศษ4งพ8 2ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมหิดนรัชกาลที่8ประเทศไทยได้ส่งกองทัพไปประจำที่จังหวัดสงขลาเป็นครั้งแรก ทำไมเมื่อก่อนนั้นก็ถือว่าจังหวัดสงขลาน,นั้นเป็นเขตปลอดทหารจะมีกองทหารไม่ได้วันนี้เมื่อปีพศ2498เป็นวันที่มีการประหารชีวิตเมื่อก่อนประหารชีวิตคือจริงใช้วิธีการยิงยิงเป้าคนที่ถูกประหารชีวิตก็คือนายเฉลียวปุมรถในชิดสิงห์เสนีในบุตรปัทธรรมสลิน จากกรณีการสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนันทำให้ดนรัชการที่แับครับครอบๆป็นเกิดท่านผู้ใดในวันนี้ขอจงมีแต่เรื่องดีๆมาสู่ชีวิตคุณให้มีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขสรรวันเกิดครับ ววััันนนนเกิดนนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลไรให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับวันนี้อาจารย์สมนฤกคงเจริญหยิบยกคำคำหนึ่งก็คือใช้บ่อย อย่าบน่นใจคนอย่าเชื่อเป็นกระทู้กลองครับใช้บ่อยบ่อยค่อยเอาใจอย่าให้ห่างอย่าบ่นไปไรทิศทางพาห่างเหินใจคนนั้นยากอย่างระวังเพลินอย่าเชื่อเกินใจเราจะเศร้าใจส่วนอาจารย์ประวิ์มั่นหมายครับฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้บอกว่ามีธรรมะเป็นอำนาจจะปราศจากเวรภัย มีอธรรมเป็นใหญ่เวรภัยจะตามมาขอบคุณทั้งสองท่านครับแล้วก็ไปโดยเร็วเลยนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็มีเวลาอยู่ประมาณสัก5นาทีเนที่ยครับที่จะได้คุยกันคุยกันถึงเรื่องของข่าวคราวต่างๆนะครับแล้วก็เริ่มกันที่ตรงนี้ทุกวันครับพยากรณ์อากาศจากกรมบุตันิยมิทยาครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปทางอีสานกับภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ในตอนเช้าแล้วตอนนี้อุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศานะครับส่วนภาคเหนือภาคลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองอยู่นะครับเมื่อตีสี่เนี่ยมีรายงานลักษณะสาคัญก็คือบอกว่ามีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงอีกรลลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผลงมาที่ลาวแล้วก็เวียดนามตอนบน แล้วเข้าปกคลุมอีสานกับทะเลจีนใต้แล้วอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอีกน,นะครับใครก็มาเก็บเสื้อหนาวเอาไว้ก่อน6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือบริเวณพื้นราบอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชา้าอุณหภูมิลด1-2องศาต่ำสุด13สูงสุด37ยอดดอยและเทือกเขาหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4องศาครับภาคอีสาน วันนี้บริเวณพื้นราบอากาศเย็นกับมีลมแรงอรุณหภูมิลดลง2-4องศาก็คือต่ำสุด15หนาวอีกครับสูงสุดจะ37ภาคกลางวันนี้มีเมฆบางส่วนกับอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง1-2องศาอุณหภูมิต่ำสุด18สูงสุด37แล้วก็ภาคกลาง มีเมฆบางส่วนอากาศเย็ยนตอนเช้าอุณหภูมิลดลง1-2องศาอุณหภูมิอยู่ระหว่าง18-37าตะวันออกนั้นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิลลด1-2องศาเหมือนกันต่ำสุด21สูงสุด37เอ็นที่ผมอ่านซ้ำไหมเนี่ยอาจจะซ้ำนะเพราะตามองนู่นด้วยมองนี่ด้วยมองภาพด้วยลงไปภาคใต้ครับภาคใต้ก็จะมีเมฆบางส่วนกับฝนฟ้าะนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด20สูงสุด 35ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21สูงสุด36กรุงเทพและปร,ะริมณฑลจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด37ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับไปที่เรื่องของข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่เราคนทั้งโลกต้องติดตามครับตอนนี้มันนี้ไม่พน้น พูดจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เอาอยู่ยากเพราะอะไรครับเพราะว่าคนมันมากแล้วผู้คนก็เคลื่อนไหวจากตรงนี้ไปตรงนั้นจากตรงนั้นไปตรงนี้อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเชื้อไวรัสโคโรนาหรือที่เรียกกันหมายว่าโควิด -19 เนี่ยมันไปกับคนมันติดจากคนสู่คนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพูดความจริงกันทุกคนต้องระวง ไว้ก่อนไม่เป็นไรครับเราป้องกันตัวเราเองแล้วก็เป็นการช่วยป้องกันคนอื่นด้วยแต่อย่าถึงขนาดตระนกเออมื่อวานนี้เว็บไซต์สินหัวไทยรายงานบอกว่าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนเปิดเผยบอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 เนี่ยยืนยันผลเพิ่มขึ้นอีก2000กับ9รายจำนวนผู้ติดเชื้อที่ตายเพิ่มขึ้น142รายสรุปนะสรุปตอนนี้ก็คือ มีคนป่วยในจีนทั้งหมด6 0 0 0น0 0 0 0ลารยายคนเหล่านี้แหละครับเขาสามารถแพรเ่เชื้อได้คนตาย1,665รายที่มาเลเซียพบหญิงอเมริกันคนหนึ่งเป็นผู้โดยสารไปกับเรือเวสต์ดัมจำได้ไหมครับที่จะมาประเทศไทยแล้วเราไม่ให้เข้าแล้วเข้าไปกัมพูชานั่นแหละครับติดเชื้อโควิดหนึ่งคน เป็นผู้หญิงคนบริกันนะครับอายุก็83ปีแล้วเพิ่งจะลงจากเรือสำรานเวสต์ดัมที่เมืองสีฮนุบิลแล้วเดินทางต่อไปยังมาเลเซียเพื่อเตรียมเดินทางกลับประเทศนี่แหละครับที่ผมบอกว่าเอ่อกัมพูชาเขาบอกว่าคือมนุษยธรรมเขารับไปแต่นี่คนเหล่านี้เวลาไปเนี่ยตอนนั้นกัมพูชาบอกว่าไม่มีแต่ตอนนี้ไปตรวจพบ ล้วจะว่าไงไปตรวจพบที่มาเลเซียเพราะตอนกัมพูชาตรวจยังไม่เจอไงผมคงไม่ต้องบอกว่าคนเหล่านั้นเป็นไหนบ้างนะครับนี่จะกลายเป็นขู่ให้กลัวกันแต่ยังไงก็ตามครับพุ่งในการโรงพยาบาลชนบุรีเมื่อวานนี้ได้นําทีมแพทย์ถแถลงมาตรการดูแล138คนที่กลับมาจากหูฮั่นบอกว่ายังคงเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาด ก็ยังมั่นใจอยู่ก็ขอช่วยกันนะครับคนไทยคนทุกคนของโลกต้องช่วยกันหมดอะคือใครจะมาช่าใจเลยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกามาติดจากคนสู่คนแล้วขยือนอยันแล้วลวยแล้วด้วยว่าแม้กระทั่งอุจจาระมันก็อยู่คือนี่ผมไม่ได้มาขู่ให้กลัวแต่อยากให้พวกเราตื่นตัวแต่อย่าตื่นตระหนกนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวหมอ ในแพทย์สาวธนสุขจังหวัดชนบุรีคุณหมออภิรัรตันยุตานนแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องครับไปลงพื้นที่บริเวณชายทะเลหมู่หนึ่งตำบลแสมสารอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีนี่ไม่ห่างบ้านผมเท่าไหร่เพราะว่ามีคนไปแจ้งครับพบเข็มฉีดยาประมาณ500ชิ้นเข็มฉีดยาเนี่ยผมบอกให้เลยนะมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับไอ้ไวรัสโควิด -19 เนี่ย แต่นี่คนเขาก็กลัวก็ไปแจ้งชวาวบ้านก็ไปก็บอกว่าเออมันน่าจะเป็นเข็มฉีดยาที่มาจากสถานคลินิกเสริมความมาความงามสถานพยาบาลหรืออะไรก็มันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นเข็มฉีดยาที่ใช้ในการฉีดคือหมอก็ดูปับ๊บคุณหมอที่ไปด้วยนะก็บอกว่ามันเป็นเข็มที่ใช้ฉีดยาเบาหวานฉีดหลอดเลือดแล้วก็เข็มฉีดยาที่ใช้ในคลินิกไม่ต้องกลัวไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคแต่มันเป็นความช่วยไง จะบ้าเอาไปทิ้งในทะเลลอยเกลือเลยครับนี่เป็นเรื่องน่ายินดีนะต่อไปนี้เราก็จะได้ใช้กันแล้วครับ 5G เมื่อวานนี้เขามีการประมูล 5G กันแล้วพอเขประมูลเสร็จสับเรียบร้อยต่อไปนี้เนี่ยคนไทยก็จะใช้ 5G นะทีนี้การใช้ 5G เนี่ยนะบางคนไม่เข้าใจหรอกมันจะเป็นยังไงคือมันไม่ใช่เพียงเฉพาะแค่กับ จะเรียกว่าไงไม่ใช่แค่โทรศัพท์มือถือนะมันจะไปสู่เรื่องของอ่าอย่างเช่นการแพทย์การเกษตรการติดต่อการขนส่งโลจิสติกอะไรทั้งหมดเนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับนี่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีการประมูล 5G นั้นเนี่ยนะครับก็เป็นการประมูลซึ่งอ่ผมอธิบายอย่างนี้ อธิบายง่ายๆนะ 5G บางคนต้งกมันคืออะไรนะเราเริ่มยึกจากยุคสมัยก่อนโทรศัพท์มือถือนะจอเขา,ขาๆดำๆโทรถึงกันได้มือถือเนี่ยเราตื่นเต้นแล้วโอ้โหเมื่อก่อนต้องไปต้องมีสายใช่ไหมล่ะพอมีโทรศัพท์มือถือต่อมาก็เป็นมีการส่งภาพส่งข้อความได้นะเราเริ่มจาก 1G ก่อนเป็นยุคที่เราคุยกันผ่านเสียงผ่านมือถือระบบอนาล็อกจนกระทั่งเราส่งข้อความ mms หากันได้ในยุค2 g แล้วก็มา3 g โ oh, อ oh, ้โหเจ๋วต่อมามี4 g เราเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือด้วยความเร็วที่สูงขึ้นนะครับพอมาถึงยุค4 g เราสามารถดูภาพดูเสียงดูหนังออนไลน์อย่างตอนนี้ที่เราดูกันเนี่ยผมมันก็สายปิ้งแล้วลองคิดเทียบดูนะ5 g ก็คือ general ที่5หรือรุ่นที่5ของการสื่อสารซึ่งอนาคตมันจะไม่ใช่แค่มือถือแล้ว แต่จะเป็นอุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมอินเทอร์เนต็ตได้อุปกรณ์ทุกอย่างที่เชื่อมอินเทอร์เนต็ตได้คือเขาบอกว่าอธิบายง่ายๆแบบบ้านๆเน่นะถ้าเรามี5 g เราจะดาวน์โหลดวิดีโอหนังหรือแอปอนพูดถึง,พ,ถงพูดถึงในใ,ใ,ในในโทรศัพท์มือถือนะจริงๆคุณประโยชน์มันมากกว่านั้นมันจะส่งผลอะไรหมดเลยนะครับลองคิดดูเวลาสมมติคุณโหลดแอปอะไรสักแอปหนึ่งคุณคุณดาวน์โหลดปั๊บมันก็จะกระตึก้กระตึก้กระตึ้มันจะบุนเป็นวงใช่ไหม หมุนไปจนครบรอบใช้เวลาประมาณสัก6นาทีแต่ถ้ามี5 g จะใช้แค่6วินาทีนึกออกอยัางครับปุ๊บมาแล้วเท่านั้นไม่พอถ้าเรามี5 g เราจะเชื่อมต่อไปปลายทางได้เร็วกว่า0.001วินาทีคือมันเร็วมากรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เนต็ตเพิ่มเป็นพันเท่าใช้พลังงานในการเชื่อมต่อนะ้ลง90% นี่ยออกใช่ไหมครับถ้าคุณใช้เวลากระดึบกระดึบมันก็กินพลังงานคุณแต่นี่มันปึ๊ดมันไปเลยอะแบตเตอรี่ก็จะเยืดอตยุการใช้งานได้ถึง10ปีถามว่า 5G เหนือกว่า 4G ยังไงมันตอบสนองไวกว่าครับรับส่งข้อมูลได้มากกว่าคือเขาบอกว่าถ้า 4G รับส่งข้อมูลต่อเดือนได้แค่7.2เอ็กตาไบต์ 5G จะทำให้รับส่งข้อมูลได้เพิ่มขึ้นถึง7เท่า มีความถี่สำหรับใช้งานมากกว่ารองรับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ได้มากกว่าถ่ายโอนข้อมูลต่อวินาทีได้เยอะกว่าแล้วทาม,มันจะส่งผลต่อชีวิตประจําวันของคนยังไงแน่นอนครับไปต้องพูดถึงเรื่องดูหนังฟังเพลงนี่ส,สบายเลยมันจะไม่มีสะดุดกระดุกกระดักแล้วแต่มันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับเพราะว่าในอนาคตเราจะได้เห็นการทํางานของหลายอย่างนะครับที่มันจะต่อเชื่อมเมื่อวานนี้ผมฟังคนขอธิบาย นะครับถึงเรื่องของรถเรื่องของอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมาหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นคนไทยเรานะครับก็จะได้ใช้ 5G เพราะเมื่อวานนี้ก็เปิดประมูลกสทชยิ้มกลิ่มเลยครับประมูล 5G ขายออกไปทั้งหมด48ใบอนุญ,ญาตจากทั้งหมด3คลื่น49ใบอนุญ,ญาตสร้างรายได้จากการประมูลกว่าแสนล้านบาททั้งขั้นตอนแรกเขากะประมาณไว้สัก7-8 0 0 0หมื่นล้านบาทนี่1 0 0 0แสนล้านนะ หนึ่งแสนล้านเอ่อผมไม่ต้องสรุปให้ฟังทั้งหมดนะแต่ว่าเอาก็คือตอนนี้กลุ่ม True ถือครองคลื่นความถี่ทั้งหมดอ่าแหมอ่านแล้วก็จะยาวเนาะคือหลังจากประมูลความถี่ 5G ปัจจุบัน AIS ก็จะกลายเป็นผู้ให้บริการที่ถือครองคลื่นความถี่มากที่สุดแล้วก็กลุ่ม True แล้วก็ d t แทแล้วก็ TOT นะครับท,ทุกทุกค่าย เรามุนไปเสร็จปับ๊บทีนี้ก็จะไปทําหละทํา 5G คนไทยก็จะได้ใช้ 5G กันนะครับผมก็เลยวันนี้ขึ้นหัวข้อว่าเอาละแล้วมันส่งผลเยอะนะเรื่องเศรษฐก,ก,กิจนะครับคนต่างชาติก็จะมาลงทุนมาทําอะไรก็มันก็มีผลหมดนะครับก็ดีใจจะได้ใช้ 5G กันแล้วไปติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของ PM2.5 หน่อยครับไม่น่าเชื่อครับจังหวัดเชียงใหม่ ทะลุเกณฑ์ฝุ่นโอ้โหติดอันดับโลกเลยเชียงใหม่ฝุ่นควันหนาทึบคลุมเมืองตอนนี้อย่างที่ผมบอกคาดการไม่ผิดหล้วใครๆก็คาดการได้ครับมันเป็นทุกปีก่อนเผากันสักขนาดนั้นเชียงใหม่ตอนนี้ฝุ่นควันหนาทึบคลุมเมืองจนกระทั่งได้กลิ่นเหม็นน่ะสถาน,นีตรวจวัดกรมควบคุมมลพิษแล้วก็แอปเขาเรียกแอร์ซีเอ็มไ เตือนค่าพีเอจุเกินมาตรฐานเริ่มกระทบต่อสุขภาพแล้วก็บอกว่าตอนนี้ค่ามลพิษของเราพุ่งติดอันดับ6ของโลกโลกทั้งใบเนี่นะเราอยู่เบอร์6ที่จังหวัดเชียงใหม่ถึงขนาดต้องเตือนบอกอย่าออไปทำกิจกรรมนอกบ้านกันนะครับอย่างอำเภอแม่ริม206อําำเภอแม่แตงหนักก็อบีก2อ9อํก2า9อำเภอเชียงดาวมันน่าจะดี284ครับ เห็นไหมครับสันสายสารพีแม่ริมทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่น่าไม่น่าจะรื่นรมสักเท่าไหร่สำหรับคนที่นั่นใครนึกอยากจะไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยมันส่งผลกระทบหมดครับผมเมื่อกว่านี้ผมก็ไปเดินเดินออกกําลังกายกับพี่ๆน้องๆพักพวกันก็เดินคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจไทยบอกโอมจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนเนี่ยเ,เงินเพิ่งจะออกมานะ ยังไม่ออกนะยังยังไม่ได้งบประมาณ2,563จะต้องเริ่มตั้งแต่ตุลานี่ยังครับยังเพราะว่าเพิ่งจะผ่านสภาเอาพอทำท่าจะดีโคโรนาหรือโควิด -19 มาอีกเรื่องของฝุ่นควันมาอีกมันมันมัน,ม,นมันไปกันด้วยกันหมดะนะครับเศรษฐกิจไทยนั้นเนี่ยผมบอกว่า ทุกอย่างมันประกอบกันจริงๆเดี๋ยวตอนท้ายข่าววันนี้จะเล่าเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยครับในบ้านเราให้ฟังวันหนึ่งมันมีข่าวที่จะเล่าเยอะเหลือเกินดีบางเรื่องผมก็เล่าลัดๆบ้างนะครับเอ่อท่านฟังท่านผู้ชมครับมันจะมีกรณีเรื่องของเหตุโศกนาฏกรรมที่จงังหวัดนครราชสีมาแล้วตอนนี้ข่าวก็จะเริ่มอาจจะจางลงแต่ยังอยู่ในจิตใจผู้คน แล้วการที่ผมผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าการที่มันไปอยู่ในใจผู้คนเนี่ยคนบางคนเนี่ยเอาอย่างโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างกรณีเหตุกลาดยิงกลาดยิงวันก่อนเกิดที่ซอยจุฬาสิบแล้วคนเขาบอกไม่ได้เอาอย่างนะ่จริงๆเขาไม่รู้ตัวหรอกคือเขามัน,มนเข้าไปอยู่ในใจแล้วไนงะเรื่องราวมันเข้าไปบันทึกอยู่ในใจโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวบางคนไม่รู้ตัวอย่างเมื่อวานนี้ก็มีเหตุครับที่จังหวัดบุรีรัมมีผู้ชายคนหนึ่ง ใช้ปืนยิงรัวถึง40นัดแล้วจับญาติขังออกไวในบ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาอยู่นานนะครับชาวบ้านก็วิ่งหนีตายกันเพราะเหตุคือมันยังอยู่ในใจคนอยู่ไงปังปังปๆงปังปังปัเนี่ยนึกถึงคนเนี่ยยังไม่ลืมเหตุการณ์ที่โคราชเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอวิ่งดีครับอยู่ทำไมเดือดร้อนถึงตำรวจ5 0กว่าคนไปตื่นกำลังรอบบ้านที่เกิดเหตุที่ นางรองบุรีลำคนคขเนี่ก็ยิงปืนขึ้นฟ้ายิงออกกานอกบ้านเหตุเกิดเขาเล็กในชุมชนวัดขุดกล้องเขตเทศบาลเมืองนางรองคนก็เยอะอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจยี่ห้าสิบคนครับต้องไปเลยแฮร,แฮรแเฮโลสารพัดกันไปแล้วก็ไปล้อมแล้วก็เกลี้ยกล่อมกันสุดท้ายคนก่อเหตุชื่อในจักรกิดเล่เา,เาบอกแค่ชื่อก็แล้วกันจักรกลิดนะยอมมอบตัวกับเจน้าหน้าที่พร้อมปืน9้า ขนาด9มิลิเมตรหนึ่งกระบอกกระสุนปลอกกระสุนเกลื่อนทั้งบ้านครับยิงไป40ปนสนัดอ่ะส่วนญาติพี่น้องตกใจกลัวุกถือครับจากกลิดปฏิเสธบอกม่ได้คุ้มครั่งทำไมเรียนแบบจ่าคนนั้นเลยบอกไม่ใช่ไม่ได้เรียนแบบแต่จริงๆเนี่ยครับเวลาเขาเขาอาจจะเคยโกรธแบบนี้โกรธมากหรือน้อยกว่านี้ไม่รู้แต่ว่าวันก่อนๆมันยังไม่มีเรื่องนั้นเขาไปอยู่ในใจไงพอมีปั๊บเขาก็เอาบ้างน่อย่างเงี้ย ส่วนเรื่องของของจ่านะครับจ่าที่เกิดเรื่องคงไม่ต้องเอ่ยชื่อถึงเขานะมันก็มีข่าวที่ต่อเนื่องกันมาเยอะแยะมากมายนะครับเช่นข่าวซึ่งเป็นข่าวที่มันลือกันไปเกี่ยวกับเรื่องคุณแม่คือมันมีข่าวจริงมาบางเรื่องก็คือที่แน่ๆชัดๆเนี่ยลองคิดถึงคนที่เป็นหัวคนเป็นแม่เขาไม่ได้สอนลูกให้เป็นอย่างนี้นะแต่เมื่อลูกไปทําทาว่าทําไมแม่จะต้องมานั่งรับเคราะห์รับกรรมอย่างนี้จะเอาศพลูกไปเผาที่ไหนก็นไม่ได้ นะครับแล้วแถมลองคิดดูอย่างนี้นะฮะแน่นอนครับในเมื่อคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเป็นคนก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นเงินทองที่จะได้จากเ,าเงินเดือนไม่ได้แล้วละเขาก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วยังจะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรบาเหน็จบนานาญอะไรต่างๆมันจะไม่มีแล้วแล้วแม่เดือดร้อนแค่ไหนแล้วลองนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่เขาต้องก่อเหตุอย่างนี้นี่ผมไม่ได้บอกว่าคนคนไม่ดีกลายเป็นคนดีนะ มันมีสิ่งที่น่น้าจะต้องคิดก็คือคนที่ที่จะใช้คำว่าไงดีที่ข่มเหงเขาว่าจนทำไมเขาต้องระเบิดอารมณ์มาแบบนี้และผลสุดท้ายเคราะกรรมมันไปตกอยู่กับผู้หญิงชะลาคนหนึ่งที่ไม่ได้รับรู้อะไรได้วยเลยนะครับและที่สำคัญต้องเป็นหนี้ด้วยเพราะลูกทำหนี้ไว้นี่ไงเพราะนั้น อุทาหอนสอนใจจำไว้น,นะครับคนที่ชอบโกงคนนึ่นเอาเอารัดเอาเปรียบคนหนึ่ง,งวันหนึ่งคุณจะโดนแบบนี้บ้างก็ได้วันหนึ่งคุณอาจจะโดนบ้างก็ได้นะครับการบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ของความรุนแรงมันเข้าไปอยู่ในใจคนนี่แหละครับคือสังคมใดก็ตามที่มันต้องมีเหมือนกับการกดขี่ข่มเหงกันได้นะไม่ว่าจะนายข่มเหงลูกน้อง ไม่บอกเพื่อนจะคมเหงเพื่อนหรืออย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาถูกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมความเป็นธรรมถูกปิดกั้นที่จะมาถึงเขาเขาไม่รู้จะไปไหนนะครับและยิ่งถ้าเกิดการรังแกนั้นเกิดจากหัวหน้ารังแกลูกน้องมันอึนอดอดัดเพื่อนกันยัง,ยง,ยงไปต่อยกันมามามาต่อยกันถูกไหมยังพูดจาด่าทออะไรกันก็ได้แต่ ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาการข่มเหงรังแกการข่มเหงรังแกบางคนเขายอมจำนนแต่ท้ายที่สุดทาฝังง่งทวีปชมเห็นไหมครับการโต้อตอบด้วยความรุนแรงมันจะกลายเป็นอัชญากรรมแล้วมันเป็นแบบนี้แหละกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน,คร,นครราชสีมาผมไม่ได้สรุปให้ฟังแล้วว่ามันเกิดขึ้นคือยังไม่ได้บอกใครถูกใครผิดแต่นี่คือมันมาจากโครงสร้างของสังคมแบบ แบบที่เรียกว่ามีการปกครองกันแล้วมันข็ไม่ได้ความเ,วเป็นธรรมมันอาจจะต้องนําไปสู่การปรับหรือโครงสร้างคือมันไม่ง่ายหรอกโครงสร้างของสังคมไทยแต่โอกาสเนี้ยนะครับในวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะต้องเป็นเหตุซึ่งทุกหน่วยงานทุกภาคทุกส่วนครับไม่กระทั่งพวกเราจะต้องมานั่งคิดถึงเหตุการณ์ที่จะต้องเ,อเหตุการณ์นี้ที่มันจบไปแล้วเนี่ยต้องเอามาคิดปรับปรับให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาบ้าง ก่อนที่จะไปสู่เรื่องอื่นนะมันมีเรื่องที่ผมบอกว่าคนน่บางทีมันมันเอาเรื่องที่ผมคำนี้ผมพูดบ่อยมากมันจะมีเรื่องที่ฝังแฝงอยู่ในใจเวลาที่เราเสพข่าวเวลาที่รับข่าวเวลาที่เราอ่านหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุดูโทรทัศน์แล้วเราเห็นเนี่ยเรายังไม่ใช้มันหรอกมันมันเข้าไปอยู่ในใจเราลึกๆมันจะเข้าไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องแต่พนานไป พอเราเกิดเหตุที่เราจะต้องแก้ปัญหาบางทีมันก็เอาออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนอย่างไอ้น้องคนเมื่อวานนี้ที่ยิงที่จังหวัดบุรีรัมย์ผมไม่ได้เรียนแบบไม่ได้มีไม่มีแต่นั่นนะครับมันอย่างที่ผมบอกมันแฝงอยู่ไงเมื่อวานนี้มีเหตุอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ถ้าเป็นเมื่อก่อนโอ้โหต้องเป็นข่าวใหญ่แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นข่าวเล็กๆนะก็คือเมื่อวานเนี้ยเ,เหตุเกิดที่จังหวัดสุร,ราธานี ร่วมกับโรงพักบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกว่ามีนักท่องเที่ยวไปไปแจ้งบอกว่ามีชาวบ้านพบศพเด็กทารกอยู่บริเวณสนามหญ้าข้างบ้านเป็นเด็กแรกเกิดอายุป,ประมาณ7-8เดือนสภาพศพก็คือแขนขาดหายไปประเวันตอนไอนแล้วล่ะนะครับคาดว่าหมาคงจะลากมาแทะมากินขาบศพมาพรเด็กตัวติดเดียวนะครับ ตอนนี้เขากำลังไล่เสิรฟอยู่ว่าใครเอาลูกมาทิ้งแบบนั้นหรือจะเป็นแรงงานหญิงแรงงานเพื่อนบ้านาประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าเพราะมันแถวนั้นมีเยอะแถวเกาะสมุยหรือว่าจะเป็นวัยรุ่นท้องแล้วแทงหรืออะไรเงี้ยนี่ไงผมบอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นข่าวใหญ่มโหฬานแต่เนิ่นกลายเป็นข่าวเล็กๆิดเดียวเพราะมันกลายเป็นเรื่องปกติของสังคมไปแล้วหรือบางทีผมเห็นข่าวอย่างเงี้ยผมก็กว่าเอ๊ะนี่สังคมทไทยเรามาสู่ เหตุการณ์แบบนี้ได้ไงนะครับนี่คือความผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับสังคมมันมาสู่จุดนี้ผมเองเป็นคนในช่วงรอยต่อของสังคมในยุคก่อนกับยุคปัจจุบันเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเร็วเหลือเกินนะครับเอาพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมเล่าเรื่องเอานี้ก็เล่าเหตุอันธกรรมแล้วนะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้เป็นอย่างดีเมื่อวานเนี้ย มันมีคนขึ้นมันเป็นซอยออตรงนั้นเขาเรียกว่าบ้านท่าแพอยู่หมู่ที่หนึ่งตําบลปากพูนอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมันเป็นอซอยแล้วมีร้านขายของชำตอนที่เจ้าหน้าที่ไปดูเนี่ยหลังจากรับแจ้งเนี่ยก็มีพบรถไปงับคันหนึ่งจอดอยู่แล้วก็มีรองเท้าเด็กคู่หนึ่งกับสิ่งที่สร้าง ความสะเทือนใจให้กับคนก็คือรอยเลือดและก็เศษสมองของเด็กเด็กที่เสียชีวิตชื่อเด็กหญิงรามิดาอายุเธอแค่หนึ่งปีกับ4เดือนสภาพศพก็คือถูกรถเเยียบนะครับมีมันสมองกระจายอยู่แถวนั้นนะคนขับรถชื่อคุณสดริชัยไม่ต้องบอกนามสกุลน,นะยืนรอจุดตรงนั้นเขาไม่ได้รู้ตัวเลยเขาบอกเขาขับรถมาธุระ เราแวะซื้อบุรีที่ร้านขายของชําลงไปก็คงไม่สองสามนาทีนะครับลงไปซื้อเสร็จก็กลับขึ้นรถขับรถนิดเดียวได้ยินเสียงเด็กร้องจ้าร้องแหลมขึ้นมาเนี่ยเขาก็จอดรถทับแล้วครับโอ้โหทุกคนตกอ,อกตกใจกันหมดรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่มันไม่ทันแล้วล่ะนะครับเพราะเด็กถูกเหยียบที่ที่หัวด้วย เนี่ยครับบางทีตอนที่จอดไม่มีไไม่มีเด็กอยู่ตรงนั้นแต่เด็กอาจจะมานั่งเล่นข้างรถหรือหลังท้ายรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้จําไว้เถอะนะครับเวลาจะออกรถบางทีมันไม่รู้ตัวจริงๆผมยังนึกถึงเหตุเหตุหนึ่งถ้าพูดไปเลยเดี๋ยวมันจะสะเทือนใจบางคนนะครับพ่อกับแม่เป็นเจ้าของธุรกิจหนึ่งอยู่ในระยองเนี่ยถ้าเอ่ยปั๊บคนจะรู้เลยมัวจะดูเรื่องของอบริการลูกค้าแล้วรถแบบโฟร์วิวนะครับนึกภาพรถ ปิกอัพแบบ4ฟมันสูงนะเดี๋ยวนี้มันจะเทียบเท่ารถหกล้ออยู่แล้วจอดแล้วทำทำอันนี้เสร็จคือถ้าเอ่ย่าทำอะไรเนี่ยคนจะนึกออกเลยเพอทำเสร็จปั๊บเคลื่อนรถถอยหลังพอเคลื่อนรถถอยหลัง mm hmm. แทบไปต้องพูดเลยครับเดี๋ยวนี้กิจการนี้เขาปิดไปแล้วเพราะเขาอยู่รับไม่ได้เพราะลูกไปเล่นป้นเปี้ยนอยู่ที่ท้ายรถไงเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเรื่องของรถเนี่ยบางที เนี่ยรู้เลยคุณสริชัยเนี่ยก็แขค,คงผวาไปทั้งชีวิตเนี่ยทำให้เด็กเสียชีวิตไปคนหนึ่งอันนี้ก็เตือนกันเล่าสู่กันฟังนะครับมีเรื่องของทางสังคมที่จะต้องเล่าอีกเรื่องหนึ่งผมขอเล่าคร่าวๆก็แล้วกันมเมื่อวานนี่ยคุณนัทพลทีพสุวรรณซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่มันมีครูสอนดนตรีของโรงเรียน แห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรได้กระทำกับนักเรียนหญิงชั้นมอหนึ่งก็เลยมีการสั่งการให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปลดครูคนนี้แล้วแล้วยึดใบประกอบวิชาชีพครูเนื่องจากมีหลักฐานการการะทำความผิดที่ชัดเจนแล้วสั่งการให้ฝ่ายกฎหมายทบทวนกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีกนะทีนี้ผมจะบอกว่า นะวันนั้นมันเกิดวันวาเลนไทน์เลยครับวันนั้นนุสิพิมพ์พาดหัวข่าวบอกฉลองวันวาเลนไทน์อพยศครูดนตรีลวงนักเรียนหญิงวัยสิเข้ารีสอร์ทคมคืนเนี่ยเป็นข่าวที่พาดหัวตั้งแต่เช้าวันนั้นแต่ผมไม่ได้นําเสนอเพราะผมผมไม่เคยอยากเล่าเรื่องพวกนี้หรอกนะครับอย่างที่ผมบอกเล่าไปบางทีมันก็ไม่ได้มีได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่จะบอกว่าคนทำผิดต้องได้รับต้องได้รับโทษนะครับเดี๋ยวเขากําลังให้ออกแล้วนะครับคือ คุณครูอย่าโกรธผมนะมันจะมีครูอยู่2ประเภทนะที่จะมีเรื่องแบบนี้บ่อยๆถามว่าเพราะอะไรคือ 1. นึ่งครูพระสครูดนตรีครสูสองอย่างเนี้ยนะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาเนี้ยแบบนี้ถามว่าเพราะอะไรนี่ผมไม่ได้บอกเป็นเพราะว่าครูพระหรือครูดนตรีนิสัยไม่ดีนะคือโอกาสมันมีไงลองสังเกตมั้งคุณครูสอนในชั้นสอนไปโดยปกติ แต่ครูพละเนี่ยมันจะมีการนัดหมายกันมาซ้อมหลังเลิกเรียนซ้อมวันหยุดดนตรีเหมือนกันจะเตรียมวงดนตรีไปที่นั่นที่นี่แล้วแล้วนั่นนะครับก็จะเป็นความใกล้ชิดของของครูกับเด็กซึ่งบางทีเด็กโตบ้างไห่โตบ้างนะครับเด็กเด็กเขาขาดไปที่ภาวะแต่คุณครูในกรณีอย่างนี้ผมเห็นบ่อยแล้วครับครูพละครูดนตรีมันจะเป็นอยู่อย่างนี้แต่ไม่ใช่ครูอื่นทําไม่ได้นะมันก็มี แต่พวกนี้ก็จะมามีเวลาวันหยุดมีการนัดหมายรวมตัวกันวันหยุดมาเรียนดนตรีมาซ้อมทีมฟุตบอลซ้อมวอลล์บอลอะไรก็ว่าไปแล้วไม่จะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาผ่านไปทั้งหมด35นาทีแล้วข่าวนี้ที่จะพูดต่อไปนี้เป็นข่าวปลอม ข่าวปลอมเนี่ยมันจะออกมาทุกวันครับผมเองเดี๋ยวนี้เวลาบางทีพูดข่าวไปเนี่ยผมก็ยังกังวลเฮ้ยอ้ที่พูดไปนี่มันคือมันต้องตรวจสอบตรวจแล้วตรวจอีกใครส่งข่าวมาผมก็ต้องไปหาในเว็บไซต์อื่นๆว่ามันมีไหมมีข่าวนี้ไหมบางทีเนี่ยแม้กระทั่งข่าวจากในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยหนังสือพิมพ์บางฉบับยังเผลอลงข่าวปลอมไม่ได้เผลอหรอกไม่รู้ก็คือพิมพ์เผยแพร่ไปแล้วยังเป็นข่าวปลอมเลย ไอ้ผมเองนี่ก็นั่งกังวลเหมือนกันนั่งจัดรายการอยู่ทุกวันนี้นะครับก็กังวลอยู่เ,เมื่อวานนี้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเขาได้ออกมาแจง้งบอกว่าตามที่ปรากฏข่าวในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกร,กรมสรรพากรเริ่มเก็บภาษีทุกวัดย้ำนะนี่คือข่าวปลอมนะ,ก,มนระกรมสรรพากรเริ่มเก็บภาษีทุกวัดทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมสรรพากรกระทรวงการคลังพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จจากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความนะบอกว่าวันนี้วัดต้องเสียภาษีวันข้างหน้าพระต้องเสียอะไรอีกแล้วก็มีรูปบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีเป็นชื่อวัดต่างๆนะจะมีออกมาเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอ่านให้ฟังนะเอาแล้วไง วันนี้วัดเสียภาษีวันข้างหน้าพระต้องเสียอะไรอีกละ่ะพระศาสนาต้องเสียอะไรอีกแล้วคนพุทธเราจะต้องเสียอะไรไปอีกไม่มีความพอเพียงสําหรับลัทธิที่ไม่มีคําว่าพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ลงภาพใบเสร็จลงภาพของอันเนี้ยเอะไรนะของกรมสมรรพากรนั่นนะครับย้ำนะกรมสมรรพากรเขาบอกแล้วเรื่องนี้ไม่จริง เพราะวัดไม่ได้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัศดากรจึงไม่มีหน้าที่ในการเสียภาษีดังนั้นรายได้ที่วัดได้รับจึงไม่มีภาระภาษีและกรมสรรพากรไม่มีความจําเป็นต้องไปตรวจสอบรายได้หรือตรวจสอบการเสียภาษีของวัดแต่อย่างใดดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมืออย่าส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางสื่อสองังคมออนไลน์ต่างๆใครสน สงสัยคลองใจยังไงนะให้สอบถามได้ที่เว็บไซต์ของกมร,รมสรรพากรณ w w r ์ w w w h d g o t h พิมพ์ง่ายครับ rd.go.th หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากรโทร1 1 6 1นะครับ1161เนี่ยครับก็เป็นเรื่องซึ่งมันก็ไม่อาจจะเป็น คือคนเห็นปับก็ส่งต่อส่งต่อเป็นเรื่องเลยช่วงนี้ไปจนถึง26กุมภาพันธ์ผมจะได้พักตรงกลางนแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยผมกำลังนั่งคิดจะทำสปอร์ตหรืออะไรว่าเปิดกลางกลางเพราะว่าคุยทั้งชั่วโมงไม่ได้หยุดได้พักเลยพอดีตอนนี้มันมีสปอร์ตหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของ IRPC เขาฝากมานะครับมันยาวประมาณ1นาทีเสร็จส คุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณหน้าคุณอาเธอก็บัญญายหงเธอไปก็ดีไม่งั้นผมได้พักเดี๋ยวพักเสร็จแล้วกลับมาผมจะเล่าเรื่องนี้คือตอนนี้เดี๋ยวจะนําไปสู่เรื่องของจําได้ไหมครับมีการเสนอการปฏิรูปกองทัพตอนอย่างนั้นตอนอย่างนี้ปรากฏว่าวานครับแสบมากจําชื่อปรอบ,บินชัชวานพงพัน์จําได้ไหมครับ mm hmm. นักวิชาการอิสระซึ่งเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสอง ก็คือเกี่ยวกับสถาบันเบื้องสูงนะครับโพสต์ Post ข้อความผ่าน Facebook เล่นแรงเลยทีเดียวเกี่ยวกับกรณีของบ้านหลวงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาครับ บริษัท IRPC จำกัดมหาชนร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือจะทำการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ IRPC ณอาคารกระจายสินค้าทางการเกษตรออมาต่อบ้านแรงตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองระยอง ในวันพุทธที่26กุมภาพันธ์2563ในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง11นาิก30นาทีโดยจัดให้มีการตรวจรักษาโรคทั่วไปถอนฟันจ่ายยาปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพโดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจตรมแพทย์หารเรือ พร้อมกับบริการตัดผมทั้งชายและหญิงจากโรงเรียนเสริมสวนนิร,นรันดรธรรมรัฐและมีบริการทำบัตร IRPC า a r d โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว พิเศษบริษัท irpc บริการตรวจวัดน้ำตาลในเลือดโดยผู้ที่สนใจจะต้องอดอาหารและน้ำทุกชนิดก่อนสองทุ่มมีบริการตัดแว่นให้กับผู้ที่สนใจในราคาพิเศษเพียง100บาทโดย irpc สนับสนุนค่าใช้ใจ่ายส่วนต่างจึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาได้ออกไปใช้บริการตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวสุขภาพดี irpc จัดให้ ถ้าคุณชอบข่าวเราคือสื่อกลางกลับมาคืนกันต่อครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังและบางคนก็ส่งข้อความเข้ามาในในบางจุดบางที่ที่ส่งได้นะครับผมไม่ค่อยได้ดูเวลาท่านส่งข้อความเข้ามาโดยเฉพาะใน Facebook l i v เนนะครับบางทีไปดูนี่จบแล้วมันมันจบไปแล้วเพราะว่าอะไรครับว่า ตาผมก็อยู่กับภาพที่จะปล่อยมันออกไปภาพนี้ไม่มีอะไรครับเป็นเพียงแค่วันหนึ่งผมก็ปิดหน้าจอจอดำๆเพื่อเอาเสียงไปออกทางวิทยุอาจารย์เลิบต่อมาก็มีคุณธนากองทรัพย์ก็มาช่วยนะครับบอกใช้แอปพลิเคชันนี้สิหน้าจอมันจะได้ไม่ดำๆน่าเบื่อบอกเฮ้ยกระจัดวิทยุไปดูะลรลูกพอมันมีภาพออกมาอาจารย์ประวิทย์ม่นหมายเนี่ยครับบอกมีภาพเคลื่อนไหวบ้างก็ดี ผมก็เลยเอาพยายามไปหาภาพเคลื่อนไหวมาแล้วบางทีไอ้ภาพเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับทำแสบพอจบรายการเาสร็จปั๊บ a c e b o o k เตือนเลยบอกว่าวิดีโอของคุณถูกบล็อกใน180ประเทศเมีสองทาง1โต้แย้งมาว่าคุณมีสิทธิ์ในวิดีโอนั้น2ลบวิดีโอทิ้งบางทีผมถึงต้องลบไงบางทีต้องลบวิดีโอทิ้งผมไม่รู้ด้วยวดีันไหนเพราะว่าว,วิดีโอเหล่านี้บางทีเขาจะบอกว่าเป็นวิดีโอฟรีที่ออกมาใช้ได้ แต่พอเรามาใช้ปั๊บก็กลายเป็นเรื่องติดปัญหาลิขสิทธิ์แถมมีเพลงอีกเพลงบางเพลงที่เปิดไปเนี่ยครับผมเปิดไปตอนต้นรายการมักจะโดนนี่อ๋อเพลงที่เปิดไปเมื่อตอนต้นรายการเป็นเพลงที่คุณรบพีฮันตะกูลนะครับท่านได้กรุณาส่งมาให้เพราะมากครับเป็นเพลงของสุรศรีธิคุณทั้งชุดเลยสุรศีไหมไทยใครสนใจลองไปที่ร้านซีดีนะครับสุรศีไหมไทยคนที่เป็นแฟนเพลงของสุรศี บางคนจะ,จะจำได้เพลงราษาไทยเนี่ยนะครับคุณสศสีร้องเพลงเพราะมากขอบพระคุณคุณระพีหันตะกุลอีกครั้งหนึ่งครับที่ที่ได้กรณาส่งไฟล์เพลงมาให้ใครส่งอะไรมาเนี่ยอ,อี่เคสิธิ์บอกภาพออลมพันฆ่าตัวตายเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันเห็นทุกวันเลยผมก็เลยไม่ค่คยได้นำมามานำเสนอเพราะว่าไม่อยากให้คนไป รับความรุนแรงหรือการหาทางออกของปัญหาในทางที่ไม่ถูกไว้นี่จิตใจมากๆนะผมก็พยายามจะเลี่ยงๆเออพูดอีกนิดหนึงพูดถึงเรื่องภาพพูดถึงเรื่องเสียงท่านฟังท่านประชุมเคยดูหนังใหญ่ไหมครับหนังใหญ่นี่เป็นมรดกชั้นสูงเลยนะมีมาสี่าห้าร้อยปีว่ากันว่าสมัยก่อนเวลามีมรดกถ้ามีโคลิเกมีหนังมีละครถ้าเมื่อไรก็ตามมีงานอย่างนี้นะ ถ้าหนังใหญ่ไหว้ครูโขนลิเกหนังละครทุกหมดหยุดเขาจะมาไหว้กับครูคร,ครูหนังใหญ่เลยเพราะว่าถือเป็นเป็นเขาบอกถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็เรียกครูแรงเป็นเป็นต้นของศิลป,ปินศิลป,ปะหลาย,ลยชนิดศิลปะการแสดงเดี๋ยวนี้หนังใหญ่จะมีแค่ที่วัดบ้านดอนอำเภอเมืองระยองที่ฟื้นฟูกันมาใหม่ แล้วก็ตอนนี้แสดงไปไปทั่วโลกแล้วครับมีหนังใหญ่วัดนนทที่แล้วก็มีที่ไหนสิงบุรีแข่งหนึ่งบางคนไม่เคยดูด้วยซ้ําไปผมเนี่ยนะครับก็ชอบมากแล้วยังรู้สึกภูมิใจนะภูมิใจเล็กๆที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หนังใหญ่ที่มันกําลังจะสูญสลายไปฟื้นกลับคืนมีชีวิตมาใหม่แล้วก็สามารถเผยแพร่ไปได้ทั่ว คราวนี้ผมได้รับเทปวิดีโอมาเทปหนึ่งนะครับผมมาเทปนั้นมันยาวมากแล้วผมเชิดทั้งฝั่งท่านผู้ชมบางคนไม่เห็นหรอกหาดูยากนะผมเนี่ยอยากดูหุ่นละครเล็กมากผมชอบครับโอ้โหหุ่นละครเล็กนี่นมันเป็นการแสดงซึ่งอะไรก็ทำได้ไงอะ่ะคนต้องใช้คนสามคนในการเชิดแล้วไปพร้อมกันต้องเดินต้องขยับตัวแล้วต้องทำให้หุ่นนั้นมือนมีชีวิตนะครับแล้วเขาสามารถเอา เอาโขนมารวมด้วยได้นะครับคือใน,ในเทปไปโดยชุดนี้มันจะมีทั้งหนังใหญ่มีทั้งโขนมีทั้งหุ่นละครเล็กรวมกันอนานาจรภัยบุญรอดเอามาแล้วผมก็บอกองั้นผมขออนุญาตตัดเป็นท่อนๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเพราะมันยาวเป็นชั่วโมงเลยก็กะว่าจะทำเมื่อบานพอดีเมื่อบานมีเรื่องที่มันมาลรสมองอะไรหน่อยก็เลยไม่ได้ทํานี่ก็เลยประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านะครับอาจจะเป็นวันนี้นะครับถ้าได้ดูแล้วก็ถ้าคุณชอบก็ส่งต่อกันนะครับ มันเป็นศิลปะการแสดงไทยๆจัดการแสดงที่วัดบรนดอนเนี่ยครับแต่จร,จริงก็เทปนี้นานแล้วนะแต่ผมเพิ่งได้รับเทปมานั่งดูอยู่ลหลายันและชอบมากครับคือหนังใหญ่แสดงผสมผสานกับหุ่นละครเล็กแล้วก็โขนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพยายามทำให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะอัพโหลดขึ้นไว้บน YouTube ในช่องรุ้งแสีนะครับถ้าเกิดใครได้เห็นแล้วก็ก็ ชอบก็ส่งต่อให้พวกได้ดูกันเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแบบไทยเอาคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องของข่าวกันต่อนะครับเมื่อกี้ผมผมผมเริ่มไว้ว่าอย่างนี้คือเมื่อวานนี้คุณประวินชัชวัลพงษ์พันธ์เป็นนักวิชาการอิสระเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดี1นึโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าเสนอปฏิรูปกองทัพคือเป็นเป็นพื้นแดงและตัวหนังสือดำๆก็บอกเสนอปฏิรูปกองทัพ แต่รองหัวหน้าพักยังอยู่บ้านหลวงหลังกเกษียณห้า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 งามไส้เลขห้าห้าตัวคนไทยเป็นคนชาติเดียวในโลกที่หัวเราะเป็นตัวเลขได้เสนอปฏิรูปกองทัพแต่รองหัวหน้าพักยังอยู่บ้านหลวงหลังกเกษียนนึกภาพบอกใช่ไหมครับก็เป็นปพักอยู่หนึ่งที่ก็เสนอเอาเป็นตัตายกับเรื่องการปฏิรูปกองทัพเสร็จแล้วก็ถูกถูกย้อนรอยเลยที่บอกว่า รองรัฐพักเป็นนายทหารยังอยู่บ้านหลวงหลังกเกษียณอยู่เลยปฏิรูปโดยพักตัวเองก่อนดีไหมเนี่ยครับเสร็จแล้วคุณช่อครับพ,นนพันนิกาหวานิดโฆศกพักก็ออกมาแถลงการกรณีที่ก็เปิดชื่อเลยก็ได้พลโทพงศกรรอดชมพูเป็นสะสะบัญชีรายชื่อของพักอนาคตใหม่ยังอาศัยอยู่ในบ้านพักข้าราชการทหารที่กลายเป็นที่เน็บแนมแกนประชดอรุณเอ๋ยแบบบทเนี่ยครับ คุณพนิกาบอกว่าหลังจากทราบเรื่องพรรคไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้แต่ขณะนี้พลโทพงศกรอ,อยู่ระหว่างเดินทางปฏิบัติงานในต่างประเทศนะแต่จะถแถลงต่อสาธารณะในเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดเพื่อสแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนและยืนยันว่าพรรคอนาคตใหม่เดินหน้าเรียกร้องการปฏิรูปกองทัพอย่างจริงจังตามนโยบายของพรรคที่เคยหาเสียงไว้และยืนยันว่านี่เป็นโอกาสอันดีที่สุดในรอบร้อยปีที่จะเกิดการปฏิรูปกองทัพอย่างเป็นระบบเพราะประชาชน รัฐบาลพอบอบทบต่างเห็นตรงกันถึงความจําเป็นที่ต้องปฏิรูปกองทัพอเอาสั้นๆนะเวลาผมไม่มากแล้วส่วนเรื่องของตอนนี้ต้องลุ้นกันแล้วนะเปิดมาสัปดาห์นี้วันนี้มันที่ท่ายสิบเวันศุกร์นี้เขาจะไม่เลื่อนแล้วนะไม่เลื่อนแล้วกร,รณีที่องค์คณะตุลาการสารนับนูนนัดอ่านคำวินิจฉัยนะมันมาจากกร,รณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเขายื่นคาร้อง ขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาบิดนิชัยเพื่อมีคําสั่งยุบพักอนาคตใหม่ก็คือกรณีเรื่องของเงินกู้เรื่องของเงินกู้ผมไม่ได้พูดภาคสานะผมไม่บอกว่าเป็นยังไงคือมันเป็นเรื่องที่พักอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจขัวหน้าพักอนาคตใหม่เป็นเงิน1 9 1 2 0 0 0 0 0ล้าน2แสนบาทนะมันมีกฎหมายที่บอกว่าห้ามกู้ยืมนะ อะไรอย่างเงี้ยเอาผมเ,เ,เ,เอานี้ผมลบข้อความทิ้งผมไม่เล่าหลายเรียดแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนที่คนอื่นเขากำลังทําอยู่นะเอาสรุปว่าไม่เลื่อนวันเนี้ยวันศุกร์เนี้ยเราจะได้รู้กันว่าสารจะบอกว่ายัางไงยุบไม่ยุบคือผมจะบอกอะไรให้นะที่ออกมาเยิงเยิงอยู่ตอนเนี้นะยุบไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเอาผมยืนยันยุบไม่ใช่เรื่องใหญ่ยุบก็ยุบไปสิ เขาก็ตั้งพักใหม่รออยู่แล้วก็ไปอยู่ที่พักใหม่กันได้ถูกไหมล่ะทํากิจกรรมต่อไปเหมือนเดิมแต่มันจะอยู่ตรงนี้ต่างหากคือมันมีจะบอกว่าไม่ยุบไม่เป็นไรยกคํารอ้องอจ,จอบไปเยพ่พักโนคนหม่ก็เย่ไปแต่ถ้าบอกยุบยุบก็ไม่เห็นเป็นไรก,ก็ไปอยู่พักใหม่แต่มันอยู่ตรงนี้มันมีพ่วงคดีอาญาเข้าไปด้วยเพราะถ้ามันไปนําไปสู่การติดคุกเนี่ยอาทีนี้แหละคุณจะออกมาเยอ่อๆไม่ได้แล้วนะมันอยู่ตรงนั้นต่างหาก คนอื่นเขาเน้นไปที่เรื่องยุบไม่ยุบผมกลับมองไปว่าแล้วความผิดนั้นมันนําไปสู่เรื่องของคุกด้วยไหมถ้าติดคุกนี่มันเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้ที่ศูนย์ประสานงานพักอนาคตใหม่จงมังหวัดปทุมธานีก็มีตัวแทนสมาชิกพักอนาคตใหม่จากทั่วประเทศเขานัดนัดหารือกันพูดเรื่องนี้กันคือเขาลงมติกันว่าเป็นเอกฉัน์ว่าจะยื่นฟ้องกะกะตถ้า ถ้าสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยตัดสินยุบพักอนาคตใหม่โดยวาระการนัดหารือก็สืบเนื่องจากที่กะกะตเนี่ยเขาส่งเรื่องกับสารรัฐธรรมนูญพิจารยุบพักนะเพราะนั้นเนี่ยสารจะอ่าน21คําคำถแถลงการของสมาชิกพักอนาคตใหม่บอกว่า,าพวกเขาเป็นสมาชิกพักมีส่วนร่วมในการก่อตั้งพักจนเป็นที่ยอมรับมีความเข้มแข,ข็งจนมีสสถึง80คนะ เขากังวลต่อการตัดสินของศาลที่จะมีการจะยุบไม่ยุบเนีครับโดยพิจารณาจากการที่กอกตอไปรับคําร้องของคุณศรีสุวรรณจันยาในคดีกู้ยืมเงินอันนีน้ที่ผมว่าเนี่ยนะครับมันก็มีความเห็นว่าการกระทําของกะกะตเนี่ยเป็นการกระทําโดยมิชอบเป็นความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา157และแม้ว่าพักจะได้ดำเนินการฟ้องร้องในฐานะที่เป็นนิติบุคคลแล้วแต่พวกเราพวกเราคือพักอ,อนคอเนี่ยนะ ซึ่งสมาชิกรายบุคคลได้รับความเสียหายจากการกระทําของกอกตสมควรที่จะดําเนินการฟ้องร้องต่อกกตในฐานะบุคคลเช่นเดียวกันก็คือไล่ลายหัวไปเลยไล่ลูกระนาดไปเลยซึ่งผมว่าก็กกกทําได้นะ,นะกฎหมายจะเป็นผู้บอกว่าอนาคตใหม่ผิดไหมถ้าผิดก็คือคก็ต้องยอมรับมันผิดอะ่ะไม่ผิดก็คือไม่ผิดจะไปบอกเฮ้ยเขาตั้งทงว่าจะยุบเราไม่ใช่ ต่อให้ตั้งธงเอาธงมาปักไว้พันพันด้ามพันอันอะไรด้วยมันเขาก็ทำคุณไม่ได้หรอกแต่ถ้าผิดก็ต้องคือผิดในขณะเดียวกันถ้าเกิดกกตผิดคนของพักอนาคตใหม่จะฟ้องร้องก็ผมก็ถูกถูกเลยแต่เขาบอกว่าเขารู้สึกยอมไม่ได้สมาชิกพักอนาคตใหม่จากทั่วประเทศมีการประสานงานผ่านศูนย์ทั้ง77จังหวัดในการเคลื่อนไหวเพื่อชี้เห็นว่าเผด็จการไม่สามารถล้มล้างประชาธิปไตยได้คือ,คอผมตรงเนี้ ตรงนี้จะมีคนวิจัยกันเยอะบอกว่าอย่าไปดึงว่าตรงนี้เรื่องของภาคนาคตหมายคือถ้าถูกยุบคือไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าไม่ยุบยุติธรรมเป็นประชาธิปไตยไม่น่าจะเป็นตรงนั้นนะครับหลายคนก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะเลยทีเดียวผมจะบอกว่าไเดีล่าสุดนะครับมันมีการสำรวจผมจำไม่ได้บอกโพของอะไร คือมันเป็นโพของของสมัครโพแห่งหนึ่งที่บอกว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการที่จะเคลื่อนไหวเหมือนกับดึงชาวบ้านลงมาสู่ท้องถนนนะครับมันเพราะนี้เป็นเรื่องของการระบ,บุว่าผิดหรือถูกเพราะสารรัฐหนูนไม่ได้ว่าเป็นสารที่เขาตั้งทงได้นะครับเพราะนี่นการที่จะเอาคนออกมาลงมาสู่ถนนหลายคนก็ไม่เห็นด้วยเมื่อวานเนี้ยมันก็มีประเด็นที่คุณอกักรเดชวงพิทักษโรธซึ่เป็นสสราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์พูดถึงการลงรายชื่อในการรณรงค์คัดค้านการยุบพรรคอนาคตใหม่จากคำร้องคดีเงินกู้รลายการสิบเอ็ดล้านเนี่ยคุณอัครเดชบอกว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยเพราะถือเป็นการกดดันสารรัฐธรรมนูญการเป็นนักประชาธิปไตยจําเป็นอย่างยิ่งต้องเคารพกฎหมายและควรต่อสู้แก้ต่างตามสิทธิที่ทมีมันจะเหมาะสมกว่ามากกดดันสถาบันตุลาการด้วยวิธีเช่นนี้ คือมันไม่ใช่ว่าคำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูนที่เกี่ยวกับพักอนาคตใหม่จะออกมาเป็นโทษทั้งหมดผลที่เป็นคุณก็มีจึงอยากให้เคารพดุงพินิจของสารรัฐธรรมนูญด้วยและยังเห็นว่าการที่สารนัดอ่านคำวินิจัยสมวันก่อนการพิปารายนั้นน่ะไม่ใช่แกลง้งถ้าจํากันได้นะครับสารรัฐธรรมนูนเขานัดนัดก่อนที่สภาจะกําหนดวันอภิปรายแต่ถึงการกําหนดก่อนหรือหลังมันไม่ใช่ประเด็นเพราะการอภิปรายไม่วางใจเป็น,นกลไกทางสภา ส่วนศาลก็เป็น,น,นกลไกทางตุลาการซึ่งมันคนละส่วนกันการนําเรื่องนี้มาโยงกันจึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนี่คุณอัครเดชว่านะอีกคนหนึ่งครับอาจารย์เสรีสุวรรณพานนท์เมื่อวานนี้ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กบอกว่าการต่อสู้ทางการเมืองในเฮือกสุดท้ายเหมือนรู้ชะตาตัวเองว่าผลของสารรัฐนูลจะตัดสินเช่นใดการต่อสู้ในช่วงสุดท้ายคือการให้คู่ต่อสู้ตายต,ายตกไปตามกัน การใช้กฎหมายที่เอาเปรียบคนอื่นเป็นวิธีทางที่ได้ตัดสินใจเลือกแล้วไม่จะเสี่ยงต่อการกระทําความผิดแต่เพื่อใช้ชนะจึงไม่คํานึงถึงวิธีใช้ตามพรบรว่าด้ดยพักการเมืองพศ .2,560 มาตรา62ที่บัญญัตินะแล้วกอ็อาจารย์เสรีร่ายยาวเลยนะครับชี้แจงเห็นว่าเรื่องของรายได้เรื่องของการกู้เงินมันเป็นยังไงนะครับผมไม,ไม่สรุปให้ฟังนะแต่จะบอกว่าอาจารย์เสรีสุวรรณพนุนบอกว่า ศาลทุกสารรวมถึงสารรัฐธรรมนูญต้องตัดสินคดีความไปตามกฎหมายถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะกดดันสารในการตัดสินคดีมิฉะนั้นจะกลายเป็นกฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายในที่สุดก็ตัดสินกันเองไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองกลียุกอันจะทําให้บ้านเมืองอยู่ไม่ได้กําลังจะพูดถึงเรื่องของการปล่ยไม่ไว้วางใจแต่เวลามันก็หรือนิดนึงก็เลยสรุปเางอย่าแล้วกันนะครับ มีการสำรวจของดุสิตโพนะครับสวนดุสิตมาวิเลยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการที่รัฐบาลกำลังจะถูกซักฟอกนะถามว่าประชาชนสนใจเรื่องไหนมากที่สุดอันดับหนึ่งเลยครับการอภิปรายไม่เว้างใจครกัฐมนตรี39.0%แล้วก็อันดับ2ก็คือการบริหารงานของรัฐบาล29.59 อันดับ3คือการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมเช่นการระบาดของไวรัสเหตุการณ์ยิงที่โคราชอันนี้25%อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อันดับ4ก็เป็นคดียุบภาคอนาคตใหม่20%เอตาตัวเลขกลมกอันดับ5คือความไม่โปร่งใสเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนี่คือเหตุที่ประชาชนสนใจที่สุด 1. อภิปราย 2. การบริหารงานของรัฐบาลนะครับเป็นอันดับที่เขาจัดมา ประชาชนจัดโดยโลงคะแนนเหตุการณ์ที่ประชาชนเบื่อหน่ายที่สุดอันดับหนึ่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักการเมืองที่เสียบัตรแทนกันอันดับสองทำงานล่าช้าอันดับ3าความขัดแย้งระหว่างฝ่ายคา้าและฝ่ายรัฐบาลนะครับก็เป็นผลโพลออกมาเอามาเล่าคร่าวๆสู่กันฟังเ,เรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องที่โมบานี้นางสาวไตรสุรีไตรสารนกุลรองโฆษกประจำสำนักนายก พูดถึงเรื่องหลังงบประมาณรายจ่ายผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนรัษฎรและตอนนี้กําลังตรวจสอบก่อนจะนําขึ้นทูลกล่าทูลกระหม่อมอเพื่อทรงลงพระประนนดวิถัยรัฐบาลก็มั่นใจว่าเศรษฐกิจจะฟื้นหลังประกาศใช้งบประมาณแล้วก็เตรียมแผนที่จะดึงคนจีนกลับมาเที่ยวใหม่หลังจากโควิดนาคลี่คลายนะครับไปถึงช่วงสุดท้ายเป็นข่าวบริการศพคุณสุบ,บินหรือดำขวัญบุรีคุณสุบ,บินหรือดำนะครับ ตั้งสอบเสดพระวิธรรมอยู่ที่บ้านริมคลองขุดใกล้ร้านในจินไก่อบองแล้วจะชาปนกิจที่วัดตาขันตำบลตาขันอําเภอบ้านค่ายในวันที่18ก็คือวันพรุ่งนี้วันนี้สสดพระวิธรรมเปขึ้นสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้4โมงเย็ยนที่วัดตาขันอําเภอบ้านค่ายเวลาหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณทุกสถานีวันนี้กลุ่มสื่อกลาง และผมทวีปขวัญบุรีลาไปก่อนสวัสดีครับ